นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณสุเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นเวทีที่เวทีประทุมวันรอบค่ำเนี่ยนะครับก็พูดถึงกรณีผู้บริหาร Advanced Info Service หรือ AIS ระบุว่าการที่คุณสุเทพไปขอให้ประชาชนเลิกใช้หมายเลข AIS ไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมาคุณสุเทพก็เลยประกาศบนเวทีเมื่อคืนนี้ว่าจะทำให้เห็นโดยวันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันขอให้ไปที่ศูนย์บริการ AIS ตามห้างต่างๆแล้วก็ดำเนินการไปแจ้งเปลี่ยนซิมโทรศัพท์อันนี้คุณสุเทพระบุอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงเรื่องศูนย์บริการที่อยู่ในห้างใกล้กับที่ชุมนุมในจุดต่างๆส่วนวันจันทร์นะครับคุณสุเทพก็ประกาศว่าจะพามวลชนไปที่บริษัท SC Asset จำกัดมหาชนคุณสุเทพใช้คำว่าลบกันไปเลยเพื่อปิดอาณาจักรชินวัตรไม่ต้องมาข่มขู่ฆ่าตนเพราะไม่เสียดายชีวิตนี่คือการปราศัยนอกเหนือจากการที่คุณสุเทพระบุบนเวทีปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบสรส.ระบุว่าจะจับตนเหตุไหนไอเหตุใดวันที่ไปหน้าสรส.แล้วไม่รู้ว่าวิ่งหนีทำไมและก็ระบุต่อไปเนี่ยนะครับโดยเอากางเกงมวยไทยซึ่งมีประชาชนสีลมทำมามอบให้หนึ่งตัวขึ้นมาท้าทายกับคุณเฉลิมลองไปฟังเสียงรวมถึงประเด็นที่คุณสุเทพระบุเกี่ยวกับชายนิรนามซึ่งคุณสุเทพที่ขึ้นเวทีระบุนะครับว่าการที่คุณเฉลิมระบุว่าตำรวจที่เสียชีวิตหนึ่งนายที่ผ่านฟ้าเป็นเพราะตนและจะดำเนินคดีกับตนทั้งที่เหตุการณ์ที่ผ่านฟ้านั้นสรส.ส่งตำรวจบุกเข้ามายิงแก๊สน้ำตาขณะที่ประชาชนนั่งสวดมนต์กระทั่งมีเสียงระเบิดและมีการยิงประทะกันไม่ใช่ฝ่ายผู้ชุมนุมแน่นอนที่เป็นคนยิงคุณสุเทพปราศัยพร้อมกับเอาคลิปมาแสดงบนเวทีว่ามีคลิปชัดเจนว่าตำรวจคว้างระเบิดใส่เข้าไปในเต็นท์และก็รุมทำร้ายประชาชนนี่จะเป็นหลักฐานสำคัญขอให้คอยดูว่าตนหรือร้อยตำรวจเฉลิมจะติดคุกผมไม่รู้ว่าชายเนื้อนาเป็นใครไม่เคยรู้จักมีแต่อาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เท่านั้นที่เห็นหน้าชายเนื้อนามเพราะเข้าไปช่วยตอนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่รถผู้ต้องขังแต่ยืนยันว่าชายเนื้อนามไม่เกี่ยวกับการชุมนุมของกปปส.แต่ก็ต้องขอบคุณชายเนื้อนามที่ช่วยประชาชนได้ทันเวลาถ้าวันนั้นไม่มีชายเนื้อนามคงจะต้องสูญเสียอีกมากฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับว่าถ้าจะจับผมมาเลยตัวต่อตัวเหลิมชกกันนี่เราจะบอกนายจริงๆนะประชาชนเขาอยากดูเราชกกันนายนะเหลิมดูให้ดีๆเต็มตาเหลิมเตรียมพร้อมแล้วเว้ยแล้วให้เหลิมเลือกสถานที่เลยว่าจะชกกับผมที่ไหนเพราะผมมีกางเกงพร้อมเรียบร้อยแล้วเราสามารถพูดจาได้ชัดเจนว่ากลุ่มชายนิรนามที่ออกมาช่วยชีวิตพวกเราประชาชนวันนั้นเขาเป็นใครผมไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยรู้จักเขาเขาไม่เคยแสดงตัวกับเรามีคนคนเดียวในหมู่พวกเราที่ได้เห็นหน้าชายนิรนามคืออาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เพราะชายนิรนามกลุ่มนี้ไปช่วยคุณอาจารย์สมเกียรติออกมาจากรถกรงขังให้กลับมาเป็นอิสระได้เห็นหน้าคนเดียวนั้นแต่ผมยืนยันว่ากลุ่มชายนิรนามเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยไม่ได้มากับพวกเรา